สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะไม่ต้องแปลกใจไปนะคะว่าทำไมเปิดคลิปแล้วแบบไม่มีปากอะไรเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาสวอชแล้วก็ทาสีลิปใหม่ล่าสุดนะคะจากชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวใครที่รอชมวล็อกที่ไปอังกฤษกับชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่นะคะกรุณารอสักครู่นะคะเพราะว่าฟุตเทจมันยาวมากจริงๆแล้วก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสกินแคร์จากชาร์ลอตต์ทิลเบอรี่เยอะมากนะคะแต่ขออนุญาตปาดหน้าด้วยการสวอชลิปรุ่นใหม่ล่าสุดของเขากันก่อนเลยค่ะนั่นก็คือ Airbrush Flawless Lip Blur นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นลิปใหม่ล่าสุดซึ่งตอนโมไปอังกฤษก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเขาจะมีคุณคนนี้ออกมานะคะอยู่ดีๆเขาก็แบบบึ้งออกมาให้เราได้เล่นกันเลยนะคะแล้วก็มีเฉดสีให้เลือกทั้งหมด8เฉดสีด้วยกันนะคะในหลายๆกลุ่มค่ะตัวนี้เป็นลิปตัวใหม่ที่เขาบอกว่าจะติดทนนาน12ชั่วโมงแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นยาวนานเพราะว่ามีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะให้ความชุ่มชื้นกันต่อเนื่องไปถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะก็คือหมายถึงว่าเราลบปากออกไปเนี่ยมันก็ยังคงความชุ่มชื้นอยู่ไม่ได้ทำให้ปากแห้งนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทดลองไปด้วยกันนะคะแล้วคุณชาร์ลอตต์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีวิธีการทาอยู่2แบบที่เขาอยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือ wear it blur ก็คือทาแบบไล่สีเป็น ombre lips นะคะหรือว่า wear it bold ค่ะก็คือแบบทาเต็มๆปากไปเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันทั้ง2แบบในทุกสีเลยเอาให้มันสุดทางกันไปเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะมาตามหาสวอชสีลิปประมาณอย่างเงี้ยนะคะว่ามันออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวทำให้ดูกันในคลิปวันนี้ค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ในช่องของโมเมค่ะปะไปทากันก่อนเลยเนี่ยถือสีเนี้ยอยากทามากแล้วเนี่ยเพราะมันเป็นสีนูดที่แบบดูเข้ากับดิฉันมากเลยนะคะไปสวอชลิปใหม่ของ Charlotte Tilbury กันค่ะโอเคเราจะเริ่มกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มสีออกนูดกันก่อนก็แล้วกันนะคะ2สีนี้ในกล้องอาจจะดูไม่ได้นูดมากนะคะแต่ว่าเท่าที่โมไปลองสวอชเล่นดูนะมันก็มีความนูดอยู่พอสมควรนะคะสีแรกชื่อว่าสีนูดเบลอค่ะอันนี้นะคะคือนูดเบลอนั่นเองเนาะมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบนูดมากแบบนูดจนเกินไปอ่ะคือมันเป็นนูดที่เรารู้สึกว่ามันไม่ป่วยแน่ๆนะคะอันนี้ดูใช่มากอีกอันนึงนะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Honey Blur ค่ะ Honey Blur ก็จะมีความอมพีชขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้คือ Nude Blur แล้วก็ Honey Blur นะคะ2สีใกล้กันเนาะเดี๋ยวเรามาทา Nude Blur ก่อนก็แล้วกันนะคะอยากจะให้สังเกตในส่วนของตัวแอปพลิเคเตอร์นิดหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวโมจะต้องเช็ดให้ดูนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงคือเขาบอกว่าแอปพลิเคเตอร์รุ่นนี้ค่ะมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น Diamond Shape นะคะก็คือเป็นรูปเพชรมันจะมีความเป็นเหมือนตัดด้านบนนิดนึงอะค่ะแล้วก็มีความป้านตรงกลางแล้วก็กลับมาเป็นแบบแหลมนิดนึงนะคะเพราะเขาบอกว่าอันนี้จะทำให้เราสามารถทาลิปได้แบบที่มีความคมชัดสามารถที่จะทาได้ตรงจุดแล้วก็สามารถทาขอบปากได้ชัดถ้าเกิดเราจะ wear it bold อย่างที่คุณชาร์ลอตต์เขาบอกนั่นเองโอเคเราจะทาแบบเบลอๆก่อนนะคะบนปากนี่ไม่มีอะไรเลยนะเช็ดลิปมันไปแล้วนะคะก็คือทาไม่เต็มปากนะคะใช้นิ้วมือเบลนแบบนี้นี่คือ Nude Blur นะคะแบบที่ทาแค่กึ่งกลางแล้วก็เบลนออกมานะคะจริงๆแล้วทาแค่นี้มันก็รู้สึกเหมือนว่าทาเต็มปากแล้วเนอะเพราะว่ามีพิกเมนต์สีที่ชัดมากๆนะคะความรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนเนื้อมูสมูสนิดนึงมีความนุ่มค่ะเพราะว่าคุณชาร์ลอตต์เนี่ยเขาอยากจะให้มันมีความสามารถในการเติมร่องปากของเรานะคะให้มันเต็มขึ้นมามันก็จะดูไม่เป็นแบบลิปแมทที่แมทสนิทแล้วก็รู้สึกดรายรู้สึกแห้งรู้สึกแตกอะไรแบบนี้นะคะอันนี้มันจะรู้สึกเหมือนแบบมีความเป็นมูสมูสสบายปากมากแต่ว่าเป็นมูสที่ไม่ได้เคลือบอยู่ด้านบนเฉยๆแต่ว่ามันซึมลงไปได้ดีมากๆนะคะแล้วก็อ้าวตายอยู่ดีๆก็เข้ากับลุคที่แต่งมาในวันนี้เลยคือเขาบอกว่าสาเหตุที่มันเป็นลักษณะเนื้อมูสมูสแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า perfecting powder blur นะคะก็คือเป็นการเหมือนใส่แป้งอนุแป้งเข้าไปที่ทำให้ลิปเนี่ยมันไม่เหนียวไม่หนึบนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบนุ่มๆสบายๆแล้วก็ช่วยเบลอริมฝีปากของเราใครที่อาจจะเป็นคนที่มีริ้วรอยที่หรือว่ามีร่องปากที่ค่อนข้างชัดนิดนึงนะคะอันนี้ทาไปแล้วไม่ตกร่องนะเราแอบดูใกล้ๆอยู่ตลอดนะคะเราก็รู้สึกว่าเออมันเติมร่องปากเราได้ดีแต่ว่าสำหรับโมเมเองนะคะมีวิธีการเพิ่มเติมนิดนึงก่อนที่จะทานะก็คือเราจะทาลิปมันทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนที่เราทาสกินแคร์นะคะแล้วก็พอมาถึงขั้นตอนทาปากเราก็เช็ดลิปมันออกเนาะเพราะว่าเนื้อที่มันเป็นลักษณะเนื้อมูสแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราทาทับลิปมันที่มันมันๆมากๆมันจะจับต
ัวนะคะมันจะไม่เกลี่ยตัวออกมาแบบสมูทแบบนี้เนาะอันนี้ก็ต้องบอกกันก่อนเดี๋ยวเราจะพูดถึงฟอร์มูลาให้จบก่อนเลยเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปสวอชกันต่อเพราะว่าจริงๆแล้วสีนี้เป็นสีที่เราแบบคิดว่าน่าจะได้ทาง่ายที่สุดบ่อยที่สุดนะคะก็เลยจะพูดทั้งนั้นที่อยู่ในสีนี้ก่อนนะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเน้นย้ำมากเลยว่ามีไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้ก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเขามีความสามารถในการกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ดูดเอาความชุ่มชื้นในอากาศนะคะมาเก็บเอาไว้ที่ตัวลิปของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเฉพาะของไฮยาเนาะก็คือเขาจะมีความสามารถในการดึงเอาความชุ่มชื้นจากข้างนอกเนี่ยมาเก็บเอาไว้ที่ตัวเขาเองนะคะอันนี้ก็เลยจะทำให้ปากของเราเนี่ยมันไม่มีความแห้งตึงแล้วจริงๆพอทาเบลอๆแบบนี้เรารู้สึกว่าปากเรามันดูแบบมีความอิ่มขึ้นมานิดนึงอะทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความวาวไม่ได้มีความอะไรที่จะหลอกตาให้มันดูฉ่ำมากขึ้นแต่เราแค่รู้สึกว่าน่าจะเป็นที่ส่วนผสมด้วยที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีความแบบละมุนเบลอแล้วก็ทำให้ทุกอย่างดูบึ้งขึ้นอีกนิดนึงอะค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนะคะที่ชื่อว่า film forming resin นะคะที่เขาบอกว่าจะเหมือนเคลือบตัวเป็นฟิล์มบางๆอยู่บนปากของเรานะคะทำให้มันมีความติดทนนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองสีแรกนะคะเดี๋ยวขอทาแบบเต็มปากให้ดูหน่อยก็แล้วกันนะเผื่อใครบอกว่าอยากจะเห็นสีแบบชัดๆไปเลยนะคะมุกไม่แนะนำอีกอย่างนึงนะคะว่าเวลาจุ่มขึ้นมาเราปาดบริเวณข้างๆนิดนึงนะคะเพื่อที่สีมันจะได้ไม่เยอะจนเกินไปแล้วเราจะได้ควบคุมได้ง่ายนะจริงๆคือตัวแอปพลิเคเตอร์มันดีมันควบคุมได้ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เนื้อมันเป็นเนื้อมูสบางทีอ่ะมันได้เนื้อสีขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแอปพลิเคเตอร์ตัวนี้ทำให้แบบเขียนขอบปากได้ง่ายมากแล้วนี่ถ้าทาเต็มปากนะคะมันก็จะดูมีความเข้มมีความชัดเป็นนูดที่ไม่ใช่นูดป่วยนูทรัลนูดอ่ะก็คือไม่ได้ออกชมพูนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกส้มจนเกินไปสีนี้เป็นสีที่เราคิดว่าทุกคนทาได้หญิงไทยเอาอยู่ทารอดแน่นอนสวยทุกผิวนะคะสำหรับนูดเบลอนั่นเองนี่ก็คือสีที่1ค่ะสีที่2ในกลุ่มของสีนูดนะคะก็คือ Honey Blur ค่ะ Honey Blur ก็จะเป็นสีนูดออกพีชหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาทาแบบแค่เบลอๆก่อนนะคะนี่คือ Honey Blur นะคะแบบที่ทาแบบเบลอๆอย่างที่คุณชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่เขาแนะนำนะคะก็คือ Wear It Blur แบบนี้นะคะจะมีความส้มกว่าตัวนูดเบลอเนอะ Honey Blur จะมี Peach เพิ่มใส่เข้าไปนะคะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยเลยนะเดี๋ยวมาลองทาเต็มปากกันดูนะคะว่าทาแบบเต็มๆจะออกมาเป็นยังไงและนี่คือ Honey Blur นะคะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่มุมมองว่าสวยเลยนะสามารถที่จะแบบทาแบบไปทำงานใช้ชีวิตอะไรได้เต็มที่เลยนะคือทาแบบเบลอๆมันจะได้เบาๆนิดๆติ้วๆแต่พอทาเต็มปากอย่างเงี้ยก็สวยดีนะเราก็รู้สึกว่าหน้าเราก็ bright ขึ้นมาเลยนะคะเป็นยังไงชอบไหมคะสีนี้กับ Honey Blur ค่ะมาที่กลุ่มโทนสีชมพูกันบ้างนะคะแน่นอนพอพูดถึงสีชมพูเราก็ต้องนึกถึงสีประจำของคุณ Charlotte Tilbury นั่นก็คือสี Pillow Talk นั่นเองนะคะ Pillow Talk ในคอลเลคชันนี้จะออกมามี Pillowธรรมดาแล้วก็มี Pillow Talk Medium นะคะ Pillow Talk ธรรมดาจะอยู่ในกลุ่มของชมพูนะคะแต่ว่า Pillow Talk Medium เนี่ยทางคุณ Charlotte Tilbury เขาบอกว่ามันจะออกเบอร์รี่กว่าอันนี้คือ Pillow Talk สีแรกในกลุ่มของชมพูใช่ไหมคะจะมีอีกสีหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าเป็น Undertone ชมพูเหมือนกันก็คือ Rose Blur นั่นเองโอ้ Rose อันนี้จะชมพูเลยนะคะคุณผู้ชม Pillow Talk Blurแล้วก็ Rose Blur นั่นเองนะคะมุมไม่ว่าสวยทั้ง2สีเลย Pillow Talk ก็เป็นสีมาตรฐานอยู่แล้วนะคะที่ทาแล้วแบบรอดแน่ๆเดี๋ยวเราลองมาทาที่ปากกันดูนะคะว่า Pillow Talk Blur แล้วก็ Rose Blur เป็นยังไงค่ะนี่คือ Pillow Talk Blur แบบที่ทาเบลอๆนะคะเดี๋ยวมาทาเต็มปากให้ดูค่ะว่าถ้าเกิดทาสีนี้แบบเต็มๆนะคะจะได้สีแบบ Pillow Talk ชัดๆเลยไหมค่ะสำหรับ Pillow Talk นะคะก็เป็นสีมาตรฐานอยู่แล้วที่เป็นสีขายดีอันดับหนึ่งตลอดกาลนะคะของคุณ Charlotte Tilbury เนาะซึ่งอันนี้ทาขึ้นมาเราก็รู้สึกว่ามันมีความชมพูมากกว่าตัวที่เป็นกลุ่มของนูดแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปอีกอย่างนึงว่าเรารู้สึกว่ามันมีความสามารถในการกลบขอบปากแล้วก็สีของริมฝีปากที่มันอาจจะมีสีคล้ำได้ดีค่ะคือของมุ้งไปเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องปากคล้ำนะคะแต่ว่าอย่างเวลาเราทาแล้วก็ลบทาแล้วก็ลบทาแล้วก็ลบเนี่ยคือด้านบนอ่ะมันจะมีความเหมือนสีไม่ค่อยเกาะถ้าเกิดทำแบบนั้นติดกันหลายรอบนะแต่ว่าอันนี้คือสีอ่ะ
แล้วก็พิกเมนต์อ่ะมันเกาะอยู่ที่ริมฝีปากได้ดีมากเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณน่ะมีริมฝีปากที่อาจจะมีขอบคล้ำหน่อยหรือว่ามีสีที่เข้มหน่อยนะคะตัวนี้สามารถที่จะเกาะอยู่บนปากได้ดีนะขนาดว่าไม่ได้แบบต้องลบถูมาถูไปอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะทำได้ดีเลยเนาะอันนี้คือ Pillow Talk Blur นั่นเองค่ะสีชมพูสีที่2ก็คือ Rose Blur ค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปทากันค่ะสีนี้นะคะก็คือตามชื่อเลยนะคะ Rose Blur นะคะก็มีความแบบ Rose ชมพูสวยหวานอะไรแบบนี้เลยนะคะทาเบลอๆแบบนี้ก็จะดูน่ารักคิ้วๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปทากันแบบเต็มๆปากดูนะคะว่าทาแบบแน่นๆมันจะออกมาดูแซ่บขนาดไหนค่ะนี่ไงพอทาเต็มปากนะคะสีมันก็ดูเป็นชมพูที่แบบชัดขึ้นมาเลยนะคะอันนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราสามารถที่จะเลือกได้คุณผู้ชมว่าเราจะทาแบบบางๆใสๆแบ๊วๆหรือว่าเราจะไปให้สุดแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสีชมพูสีที่2ค่ะนั่นก็คือ Rose Blur ค่ะมาที่สีโทนเบอร์รี่กันบ้างนะคะผ่านไปครึ่งทาง4สีแล้วเนาะเข้าสู่4สีสุดท้ายนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของเบอร์รี่นั่นเองนะคะก็จะเป็นสีออกมีความแบบอมแบบลูกเบอร์รี่สุกฉ่ำอะไรอย่างนี้นิดนึงนะคะอย่างที่บอกไปว่าจะมี2สีด้วยกันสีแรกก็คือ Pillow Talk Medium นะคะ Pillow Talk Medium เนี่ยก็จะเป็นเฉดที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่สี Pillow Talk ธรรมดาเนี่ยมันได้รับความนิยมมากนะคะก็มีคนชอบสีในโทนประมาณ Pillow Talk แต่ว่าอยากให้มันเข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างงี้นะคะอันนี้คือ Pillow Talk Medium นั่นเองนะคะก็จะมีความแบบเบอร์รี่จริงๆแหละอันเดอร์โทนในกล้องก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันมีความค่อนข้างจะตุ่นๆไปทางชมพูอมม่วงนิดนึงนะคะแล้วก็อีกสีจะเป็นสีที่ชื่อว่า Walk of No Shame นั่นเองสีนี้ก็เป็นสีที่ขายดีของ Charlotte Tilbury เหมือนกันนะคะอันนี้คือ Walk of No Shame Blur เนาะเทียบกันใกล้ๆนะคะ2สีอันนี้คือ Pillow Talk Medium ส่วนอันนี้คือ Walk of No Shame นะคะก็คือเป็น2สีที่เป็น2สีขายดีของ Charlotte Tilbury อยู่แล้วนั่นเองนะคะสีมันก็จะออกเป็นโทนเบอร์รี่มากขึ้นคือชมพูแล้วก็มีม่วงผสมนะคะเดี๋ยวเรามาทา Pillow Talk Medium Blur กันค่ะพอสีเข้มขนาดนี้นะคะทาไม่ต้องเยอะแล้วก็เม้มนิดเดียวแล้วก็เกลี่ยได้เลยก็ยังถือว่าเป็นสีสุภาพนะคะแต่ว่าก็จะมีความเปรี้ยวด้วยความใสสีม่วงเจือๆเข้ามานิดนึงนะอันนี้เราคิดว่าใครที่เป็นคนที่ผิวเข้มหน่อยแล้วอยากจะทาในโทนชมพูน่าจะทาสีนี้แล้วสวยกว่าสี Pillow Talk ปกติเดี๋ยวเราจะลองทาสีนี้แบบเต็มๆกันดูค่ะเป็นยังไงคะสีนี้คือแซ่บมาเลยนะคะเมื่อกี้ทาไม่ได้คิดว่ามันจะแน่นขนาดนี้คือพิกเมนต์สีเขาเอะอะมากจริงนะคะลุคเมื่อกี้กับลุคนี้คือแบบแทบจะคนละคนเลยนะอย่างที่บอกนะคะว่ามันเคลือบริมฝีปากได้เป็นอย่างดีมากๆเลยแล้วก็ต่อให้เป็นสีเข้มนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะว่าพิกเมนต์มันไม่ได้มีการสกิปคือไม่ได้เป็นแบบสีแบบตะปุ่มตะป่ำอ่ะคือมันเรียบเท่ากันหมดนะคะก็ทำให้ปากเนี่ยดูมีความอิ่มมีความเบลอมีฟิลเตอร์เบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าทาแบบเบลอๆเมื่อกี้ก็จะดูน่ารักเกาหลีหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดทาแบบเต็มๆอย่างนี้นะคะก็คือแซ่บได้เลยค่ะสีที่2ของเบอร์รี่นะคะก็คืออย่างที่บอกไปนะคะ Walk of No Shame Blur นะคะอันนี้แอบบอกนิดนึงนะคะว่าเขาจะแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าเขาจะวางจำหน่ายเฉพาะที่เคาน์เตอร์ของ Charlotte Tilbury ที่ Central แล้วก็ที่ Central Onlineเท่านั้นก่อนนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะหลังจากวันที่5ไปเนี่ยก็จะมีทุกๆเคาน์เตอร์นะคะแต่ว่าอันเนี้ยว่าง่ายๆว่าเหมือนเปิดตัวพิเศษที่เซ็นทรัลก่อนนั่นเองนะคะส่วนสีอื่นๆเนี่ยก็หาได้ในเคาน์เตอร์ของ Charlotte Tilbury ทุกสาขาเลยนะคะรวมถึง M Online ด้วยนั่นเองเนาะมาเดี๋ยวทาสีนี้แบบเบลอๆก่อนนะคะอันนี้เป็นแดงเบอร์รี่คือจะมีความแดงมากกว่าสี Pillow Talk Medium Blur อันเมื่อกี้นี้เนาะนี่คือ Walk of No Shame Blur แบบทาเบลอๆนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นเหมือนความทินสีเบอร์รี่สุกฉ่ำอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็จะดูเบาๆหน่อยมีความค่อนข้างจะมาในสไตล์เกาหลีอีกเช่นเดียวกันเออคือการทาปากแบบนี้มันทำให้เราดูอ่อนเยาว์จริงๆนะคุณผู้ชมแล้วมันก็ได้ทินสีที่เป็นแบบเนื้อสีด้านในของเขาจริงๆนะคะแต่แน่นอนค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ต้องทาแบบ Wear It Bold ด้วยนะคะเดี๋ยวทา Walk of No Shame Blur แบบแน่นๆค่ะThank you.
นี่ก็คือสีแดงเบอร์รี่ที่มีความแซ่บอีกเช่นเดียวกันนะคะมันให้ลุคที่แตกต่างกันทุกครั้งที่พอเราทาแบบเบลอๆกับทาแบบโบลด์นะคะมันจะเห็นความแตกต่างแบบชัดมากเลยคุณผู้ชมสีนี้ก็เป็นอีกสีนึงนะคะที่เราคิดว่าถ้าเกิดใครเป็นคนชอบทาสีออกโทนแดงแต่ไม่ชอบแดงที่มันแดงจัดนะเนาะอยากได้แดงอมเบอร์รี่หน่อยนะคะน่าจะถูกใจกันเพราะว่าจริงๆแล้วสี Walk of No Shame เนี่ยก็เป็นสีที่หลายๆคนก็จะชอบมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นสีที่เป็นโทนเข้มโทนเบอร์รี่ที่ขายดีของ Charlotte Tilbury นั่นเองนะคะชอบสีนี้กันไหมคะเป็นยังไงบ้างมุมไปคิดว่าสีนี้สวยนะสำหรับกลุ่มสีแดงนะคะจะมี2สีด้วยกันอีกแล้วนะคะก็คือเขาแบ่งให้เราครบๆเลยนะคะสีแรกชื่อว่า Ruby Blur นะคะในหลอดก็จะเห็นเลยว่าเป็นสีแบบแดงเป๊ะแบบนี้เลยนะคะส่วนอีกสีนึงชื่อว่า Flame Blur นะคะดูแล้วจะเป็นแบบสีออกแบบแดงอมส้มหน่อยนะคะคือเรียกง่ายๆเรามองว่า Charlotte Tilbury เนี่ยเขาเลือกมาให้ว่าจะเป็น Blue Red หรือว่าจะเป็น Orange Red นะคะก็คือเป็นสีแดงที่ออกมีอันเดอร์โทนเป็นสีฟ้านะคะก็จะมีความคูลโทนกว่าหน่อยในขณะที่ฝั่งเนี้ยจะเป็นสีแดงที่เป็นแดงอมส้มอมมีอันเดอร์โทนแบบสีเหลืองๆอยู่นะคะก็จะดูออกลีนส้มมากกว่านั่นเองเดี๋ยวเรามาลองทาทั้ง2สีเลยนะคะเริ่มจาก Ruby Blur กันก่อนก็แล้วกันนะคะโอ้โหสีแบบจิ๊ดจ๊าดเวอร์นี่ค่ะแดงสดแบบสดจริงๆเป็นแบบตามชื่อเลยนะคะ Ruby ก็แปลว่าทับทิมนะคะก็เป็นลูกแบบลูกทับทิมเลยอ่ะอันนี้จะออกเป็นแดงชมพูนะคะก็คือแบบพอเราเบลอออกมาเนี่ยมันจะดูเป็นสีชมพูแบบเกือบแดงอะไรประมาณอย่างนี้นะคะใครที่ชอบสีแดงที่มีความเป็นแดงสดเลยไม่เจือส้มเลยเป็น Blue Red นะคะน่าจะชอบสีนี้ค่ะเดี๋ยวทาแบบเต็มๆให้ดูค่ะอันนี้ก็คือสีแดงที่ fierce สุดๆนะคะ ruby blur นั่นเองนะคะก็คือเป็นแดงแบบแดงจริงๆแดงแบบสีเล็บที่มุมไม่ชอบทาเลยอ่ะคือเป็น blue red จริงๆนะคะเรารู้สึกว่าสีนี้นะหน้าสว่างขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ฟันขาวขึ้นด้วยนะคะเป็นสีที่ทาแล้วแบบมันสาแก่ใจสำหรับคนชอบทาสีแดงนะคะยังคงต้องตอกย้ำอีกทีว่าเนื้อมันดีมากๆเลยอ่ะคุณผู้ชมคือขนาดนี้เราเช็ดสีไปแบบ7สีติดๆกันนะคะก็คือทาแล้วเช็ดทาแล้วเช็ดทาแล้วเช็ดนะคือมันยังไม่สกิปเลยอ่ะแล้วมันก็คือเติมร่องปากได้แบบสวยมากอันนี้เราชอบจริงๆนะคะคือสีพวกสไตล์มูสมูสแบบนี้เราจะมาวัดกันก็ตอนแบบทาสีเข้มๆอ่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะสีแดงว่าถ้าเกิดเนื้อมันไม่ดีจริงๆอะค่ะมันจะแอบมีความแบบบางจุดแดงกว่าบางจุดอะแต่อันนี้คือมันดูดิฟินอะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะมันจะมีความแบบสเตนเป็นทินๆนิดนึงนะคะเหมือนที่เห็นที่ปลายนิ้วของโมเมนะคือเช็ดเท่าไหร่ก็เช็ดไม่ค่อยออกนะคะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ลักษณะของความแบบลิปจุบไม่หลุดนะเพราะว่าด้วยความที่เนื้อเขาไม่ได้เป็นเนื้อแมตต์แบบแมตต์ด้านแบบหายไปเลยมันจะยังมีเหลืออยู่บนริมฝีปากของเราบ้างทำแบบนี้ให้ดูก็แล้วกันอะกระดาษทิชชู่นะคะเนี่ยก็คือมันจะยังติดกระดาษทิชชู่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะเหลือสเตนเอาไว้บนปากเราได้แบบดีมากเลยคืออันนี้ถ้าเกิดอยากให้แมตต์มากยิ่งขึ้นอ่ะเราแนะนำว่าให้งับกระดาษทิชชู่แบบนี้เพื่อซับตัวความมันความชุ่มของมันออกนะคะแล้วมันก็จะเหลือเป็นลักษณะเหมือนลิปแมตต์แบบแมตต์แมตต์แบบนี้ได้เลยก่อนจะทาสีสุดท้ายนะคะความติดทนของคุณคนนี้ก็คือโมไปต้องใช้คุชชั่นนะคะลงทับนิดนึงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะยังมีสเตนเป็นสีแดงมากๆอยู่นะคะเอาล่ะเราก็ได้เคลียร์พื้นที่ให้เขาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสี Flame Blur นั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นแบบแดงอมส้มที่เขาบอกว่ามีอันเดอร์โทนค่อนข้างจะนิวทรอลน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนี่ก็คือ Flame Blur แบบที่ทาแบบเบลอๆนิดนึงนะคะขนาดนี้เบลอแล้วนะคะยังแบบจัดจ้านในย่านนี้มากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาทากันแบบเต็มๆดูนะคะว่าทาเต็มปากมันจะส้มจี๊ดส้มซ่าแดงปัดขนาดไหนกันค่ะและนี่ก็คือสุดทางของความส้มจี๊ดนะคะมุกไม่รู้สึกว่ามันมีความนีออนแอบอยู่ด้วยนะตอนแรกเขาบอกว่าอมน้ำตาลแต่มุมมารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นส้มนีออนเลยนะคือมันเป็นแดงส้มเห็นนะว่าแดงแต่ว่าอันเดอร์โทนเป็นส้มนีออนแอบอยู่อันนี้สำหรับส่วนตัวเรานะเรารู้สึกว่าเป็นสีที่จี๊ดมากเนื้อดีแบบอยู่บนปากแล้วแบบเนียนสวยปิด
ปากสนิทแฮปปี้แล้วปากก็ดูต่อให้ทามา8สีแล้วนะคะก็ยังดูมีความพลัมมีความจูซี่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าฟอร์มูล่าเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนั่นเองเดี๋ยวขอมุ้งไปสวิตช์เป็นสีที่ชอบที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาสรุปกันค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปเช็ดสีส้มนีออนเมื่อกี้ออกนะคะความเซอร์ไพรส์ก็คือขนาดว่าเช็ดสีส้มออกอะคุณผู้ชมเราทาสีนี้ทับลงไปนะคะนั่นก็คือสีนูดเลอร์สีแรกที่มุ้งไปทาไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะมันก็ยังสามารถจะกลบสเตนที่เป็นสีส้มนีออนได้แบบมิดเลยนั่นเองนะคะแสดงว่าเนื้อสีมันดีมากจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าจะมาทาสีที่ชอบที่สุดเนาะก็คือสีนี้นะคะนั่นก็คือนูดเบลอนั่นเองไม่ต้องสงสัยดิฉันเป็นคนชอบทาลิปสีนูดมากๆจริงๆนะคะนูดเบลอฮันนี่เบลอพิลโลท็อกเบลอนะคะแล้วก็น่าจะมาจบที่เฟลมเบลอก็คือ4สีนี้นะคะที่ชอบมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันทาได้ every day นะคะคือขนาดว่าเฟลมเบลอที่ดูแบบจัดจ้านมากๆอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าทาเป็นลักษณะทินนะคะแล้วก็มีการผสมกันได้นะคะเหล่านี้คือสามารถ mix and match ผสมสีกันได้จะทาเป็นออมเบรด้านในเข้มด้านนอกอ่อนอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเพราะว่าฟอร์มูล่าเนี่ยมันดีมากๆแล้วมันก็เบลนด์เข้ากันได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดแบบใครอยากได้สีที่คิดว่าสามารถทาได้บ่อยๆนะคะมุ้งเมย์ก็แนะนำเป็น4สีนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าเอาจริงแล้วอ่ะสวยทุกสีแล้วก็อย่างที่ทาให้ดูค่ะว่าทาแล้วรอดแน่ๆนะคะก็คือคุณชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่เนี่ยเขามีประสบการณ์ด้านการเป็นเมคอัพอาร์ติสต์มานานเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกสีออกมาให้เราสามารถทาได้กันแบบทุกสีอยู่แล้วนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครอยากจะไปลอง Airbrush Flawless Lip Blur นะคะก็ไปกันได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะคะที่เคาน์เตอร์ของชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ทุกสาขาอย่างที่บอกไปนะคะจะมีสีพิเศษอยู่สีนึงนะคะนั่นก็คือ Walk of No Shame Blur นะคะที่จะมีขายที่เคาน์เตอร์ของ Charlotte Tilbury ที่ Central แล้วก็ Central Online ก่อนนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคมแล้วก็หลังวันที่5นะคะก็จะมีวางจำหน่ายทุกเคาน์เตอร์ของ Charlotte Tilbury นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามนะคะว่านอกเหนือจากจะมารีวิวลิปใหม่ล่าสุดของ Charlotte Tilbury แล้วเนี่ยเรามีวล็อกนะคะที่ไป Skin Care Summit กับ Charlotte Tilbury ที่ลอนดอนมาให้ติดตามชมกันนะคะอีกไม่นานแน่นอนยังไงก็รอติดตามชมกันวันนี้นะคะก็ขอเอาสีนูดเบลออันนี้ออกไปพาเท่ก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันดูเข้าทางแล้วมันก็ดูเป็นดิฉันมากๆเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ